รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับอย่าลืมนะครับไม่อยากให้พลาดกันเลยจะได้ไปพบกันในงานนี้ด้วยนะครับงานในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านนะครับมาฟังปาฐกถาของพี่ตู่วรวรรณธารภูมิเริ่มออมเงินอย่างถูกวิธีสร้างชีวิตดีด้วยการลงทุนนะครับและสัมมนาสุดเข้มข้นออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนนะครับต้องบอกว่าวิทยากรสุดเด็ดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณบุญชัยเกียรติธนวิทย์จากธนชาติคุณธีรนาถรุจิเมธาภาสจากทิสโก้คุณวิโรจน์ตั้งเจริญจากบลจ.กรุงไทยคุณแบงค์ชยนนท์รักการจนันจากบลน.อินฟินิตี้หรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับงานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยอาทิตย์26กุมภาพันธ์นี้แต่ว่ารีบสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือวิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับอยากให้ชวนญาติสนิทมิตรสหายหรือมาได้ทั้งครอบครัวยิ่งดีความรู้เรื่องการเงินความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องดีและควรจะมีการปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆด้วยนะครับอยากให้มีความรู้เรื่องนี้กันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆนะครับชวนเพื่อนมาด้วยได้เลยแต่อย่าลืมนะครับสำรองที่นั่งก่อนนะครับผ่านทาง2ช่องทางที่บอกไปนะครับส่วนอีกทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนศาสตร์ Plus 5/17อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่8จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้กองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเสนอขายระหว่างวันที่8จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้สนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 5/17สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8นะครับหรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับส่วนทางบลจ.ทาลิสก็ยังคงนำเสนอ2กองทุนรวมหุ้นที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้แก่กองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีนโยบายลงทุนในตลาดทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับส่วนอีกกองนึงก็คือกองทุนเปิดทาลิสมิสมอนแคปหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและเล็กที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีทั้ง2กองนี้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทนะครับสนใจ2กองนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ทาลิส02-015-0222 02-015-0222 นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูครับเรื่องของแนวโน้มและความน่าสนใจของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผมเชิญท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยคุณธนเดชรังสีธนานนท์หรือคุณเอให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยครับคุณเอครับสบายดีนะครับสบายดีครับยินดีครับได้ข่าวว่าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเลยน่าจะมีมุมมองของนักลงทุนสถาบันข้างนอกเนี่ยมาฝากเราด้วยใช่ไหมฮะมุมมองดีไหมบ้างครับผมคิดว่าเราก็ถือว่าดีน้อยกว่าอินโดนีเซีย
แต่ว่าเราดีกว่าสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียงั้นเนี่ยเราก็อยู่ในโทนที่เป็นบวกจากเรื่องของการเติบโตแล้วก็เรื่องของปัจจัยหลายๆเรื่องที่เราดูแล้วมีเอาลุกที่ค่อนข้างจะดีถ้าเทียบกับมาเลเซียและสิงคโปร์ที่อาจจะมีแรงกดดันทางต่างประเทศที่มากกว่าเราครับดีกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์แต่อาจจะสู้อินโดนีเซียไม่ได้ใช่ครับอันนี้เป็นมุมมองของสถาบันต่างชาติที่มองเข้ามานะครับทีนี้ครับทาง RSB เองมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้เนี่ยจะไปได้ไกลสักขนาดไหนจะถึง 1,700 ไหมจะไปถึง 1,800 จุดหรือเปล่าครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูจากตัวกำไรของบริษัททะเบียนซึ่งเราคาดการณ์ประมาณสัก96บาทแต่อันนี้ก็คือบริษัทจะประกาศไม่ครบนะฮะถ้าประกาศงบปี59ครบก็อาจจะมีการรีวิวของบางเซกเตอร์แล้วก็ไปดูปี60ก็จะมีการปรับประมาณการขึ้นลงอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยเราประเมินกำไรของบริษัททะเบียนที่96บาทกำไรต่อหุ้นนะครับครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคูณด้วย PE 17เท่าเนี่ยดัชนีเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 1,640 บวกลบ1,640 จุดเท่านั้นเองแหละครับคุณเอครับแต่ตอนนี้ถ้าเราประเมินว่าโอเคแหละต่างประเทศเนี่ยไม่ได้กังวลต่อเรื่องของเฟดมากและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะขยายเศรษฐกิจได้ดีมากมันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะมีการปรับตัว PE band ให้มันสูงขึ้นเป็น18เท่านั่นหมายความว่ามันก็อาจจะมีแกปไปได้อีกสักร้อยจุดแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ประเมินตรงนี้ก่อนคือ17เท่า PE งั้น target price อยู่ประมาณสัก 1,640 บวกลบครับครับขอมองแบบอนุรักษ์นิยมไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะ 1,640 จุดนะครับนี่คือ ระดับที่ RSB มองไว้สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราในปีนี้ทีนี้ครับถ้ามองกันยาวๆนะไม่ได้มองแบบเดย์เทรดนะมองแบบระยะกลางและระยะยาวเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องตามต่อกันเป็นพิเศษเลยแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ของบรรดาผู้ลงทุนที่คุณเอ๋อยากจะดอกจันเอาไว้เป็นพิเศษมีสักกี่เรื่องมีสักกี่ข้อล่ะครับเรื่องใหญ่ๆปีนี้ผมให้เป็นปีของโดนัลด์ทรัมป์เป็นปีของโดนัลด์ทรัมป์เลยเหรอเป็นปีของโดนัลด์ทรัมป์อย่างน้อยก็ครึ่งปีแรกเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทุกคนยังไม่รู้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเอาอย่างไรถ้าเราติดตามดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแค่เขาจัดการภายในประเทศเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็กุมขมับแล้วผมก็มองว่าในเบื้องต้นเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาเรื่องนโยบายต่างประเทศของเขาเนี่ยถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อเนื่องไปในหลายๆข้ออันที่สองเนี่ย คือเรื่องของเฟดมันเป็นตัวแปรต่อเรื่องของอเมริกาเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีมากเงินเฟ้อก็สูงขึ้นมากสูงขึ้นมากเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ย2-3 ครั้งมีความเป็นไปได้นั่นหมายความว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งนั่นหมายความว่าเมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะมีผลละเงินจะไหลเข้าไปอยู่ดอลลาร์หรือไม่การลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันสุดท้ายก็คือเรื่องโอเปกแล้วก็นอนโอเปกของต่างประเทศจะมีนัยยะต่อราคาคอมมูนิตี้ไพรซ์ทุกคนเนี้ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้ไพรซ์ขึ้นหมดเลยนะฮะงั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันหุ้นน้ำมันด้วยซึ่งถือว่าเป็นเซกเตอร์หลักในไทยและต่างประเทศนี่คือเรื่องหลักๆที่ต้องจับตาดูในปีนี้ทีนี้ผมกลับมาดูหุ้นในกลุ่มธนาคารบ้างดีกว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นแนวถนัดของคุณเอ๋เลยนะครับมองยังไงบ้างสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์บ้านเราสำหรับผลประกอบการไตรมาส4ที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วครับครับก็ไตรมาส4กลุ่มธนาคารก็ถือว่ากำไรทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส3สิ่งที่ดีก็คือ1สินเชื่อเนี่ยพลิกมาเป็นบวกอันที่2คือ NPL เนี่ยลดลงอันที่3คือตัว margin ของแบงค์เนี่ยถือว่าทรงตัวมีจุดลบก็คือว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่สูงขึ้นก็เลยทำให้โดยภาพรวมกำไรเนี่ยถือว่าทรงตัวผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละเพราะปกติไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปีฉะนั้นเริ่มมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีกับแบงค์แล้วก็กำไรแบงค์ในปีที่แล้วเนี่ยก็พลิกกลับมาเติบโตหลังจากที่ปี58เนี่ยกำไรแบงค์ทั้งปีเนี่ยติดลบประมาณสัก 7% ก็กำไรก็บวกขึ้นมาประมาณสัก 4-5% ก็ถือว่าในแง่ของความสามารถการกำไรของแบงค์ต่างๆเนี่ยถือว่าดีขึ้นแต่ NPL ปีที่แล้วก็ยังอยู่ในทางที่ขึ้นประมาณสัก 10% ครับครับโดยรวมถือว่าดีกว่าคาดสำหรับไตรมาส4นะครับก็ถือว่าดีกว่าคาดเล็กน้อยครับครับแต่ว่าดอกจันไว้ว่าแต่ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นก็ยังเป็นประเด็นที่กดดันและน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็มองว่าในปีนี้แม้ว่าทิศทาง NPL จะเพิ่มขึ้นแต่ผมก็คิดว่าการเพิ่มขึ้นจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็หมายความว่าเรื่องของการตั้งสำรองของแบงค์ในปีนี้มองว่าน่าจะลดลงและน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อกำไรของแบงค์เนี่ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วคือเราประมาณการทั้งปีเนี่ยกำไรของแบงค์จะเติบโตประมาณสัก 7% จาก 3% ของปีที่แล้วโดยประมาณซึ่งก็จะมาจากตัวสำรองนี่ที่เราคิดว่าเริ่มจะนิ่งและปรับลดลงได้สินเชื่อเนี่ยน่าจะโตได้ดีคือเท่าปีที่แล้วสินเชื่อแบงค์ทั้งระบบโตแค่เปอร์เซ็นต์เศษเองต่ำกว่า GDP ด้วยซ้ำ
ปีนี้เราคาดว่าโตมาสัก 4-5% นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยดีขึ้นแม้ว่าจะมีเรื่องพร้อมเพย์เข้ามาแต่ก็คิดว่าค่าธรรมเนียมจากการปล่อยสินเชื่อจากการทำคอสเชลลิ่งพวกแบงค์แคชชวลันหรือมิวชัวฟันเนี่ยชดเชยได้นั้นก็หมายความว่าแบงค์ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสดใสขึ้นในแง่ของกำไรแล้วก็แรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยผมก็คิดว่าจะเริ่มร้อยลงแล้วครับนี่คือแนวโน้มของกลุ่มแบงค์ทั้งปีนี้ปี60นะครับทีนี้ขยับลงมาโฟกัสใกล้ๆหน่อยแล้วกันแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ไตรมาส1จะดีต่อเนื่องจากไตรมาส4ไหมดีต่อเนื่องครับอย่างที่เรียนทราบคือไตรมาส4เป็นไตรมาสที่ปกติแล้วกำไรจะแย่ที่สุดของปีเพราะว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้นไตรมาสที่1เนี่ยแน่นอนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในลดลงนั่นคือข้อแรกข้อที่2เนี่ยสำรองเนี่ยก็จะไม่สูงละเพราะว่า NPL เพิ่มขึ้นในตาที่ช้าลงครับรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆผมเชื่อว่าก็ยังจะทำได้ดีต่อเนื่องงั้นหมายก็ว่าฝั่งรายได้ในแง่ของรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่ายังโตได้ต่อเนื่องแล้วก็ฝั่งของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก็จะลดลงด้วยงั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าไตรมาสที่1ของปีนี้กำไรจะเติบโตเทียบกับเมื่อไตรมาสที่1ของปี59และดีกว่าไตรมาสที่4ของปี59ด้วยจะดีกว่าไตรมาส1ของปีที่แล้วและจะดีกว่าไตรมาส4ที่ผ่านมาหยกๆด้วยนะครับถูกต้องครับนี่คือแนวโน้มนะผลประกอบการไตรมาส1ของกลุ่มแบงค์นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางฟิตเรตติ้งเนี่ยมีบทวิจัยออกมามีมุมมองไม่ค่อยสวยนักต่อหุ้นในกลุ่มแบงค์นะถ้าเราเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะบอกว่าแบงค์ NPL เพิ่มขึ้นไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอดีตละเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยคือเรามองลงทุนอนาคตเราซื้ออนาคตเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าปีนี้ก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงแล้วคนนี้แบงค์เนี่ยมีการตั้งสำรองที่สูงมากเราเรียกว่ามันจะมีเรโชซึ่งเป็นเรื่องของการตั้งสำรองต่อ NPL เนี่ยเชื่อไหมครับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรคคอร์ดไฮซึ่งดีและปีนี้แม้ว่า NPL จะเพิ่มขึ้นซึ่งผมประมาณการ 8% เนี่ยตัวสำรองต่อหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณสัก 10% นั่นหมายความว่าความแข็งแรงของธนาคารในการกันสำรองต่อ NPL เนี่ยจะสูงขึ้นงั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าปีนี้ทุกอย่างมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงกดดัน asset quality ลดลงกำไรดีขึ้นราคาหุ้นยังไม่ไปผมจึงมั่นใจว่าปีนี้เป็นปีที่กลุ่มแบงค์จะมายังยืนยันนะครับว่าปีนี้กลุ่มแบงค์จะมาแนวโน้มสดใสมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับใช่ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นมาดูกันหน่อยว่าในไตรมาส1เนี่ยซึ่งเหลือประมาณอีกครึ่งนึงแบงค์ไหนครับที่โดดเด่นที่สุดในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ RSB โดยคุณเอครับครับคือถ้ามองในเชิงกำไรเนี่ยคือแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพ BBL เหรอครับ BBL นี่แหละครับเหตุผลเพราะปีที่แล้วเราค่อนข้างมองแบงก์กรุงเทพไม่ค่อยดีมากเพราะว่ามีหลายประเด็นเข้ามาและกำไรปีที่แล้วก็แย่จริงคือติดลบประมาณสักลดลงมาสัก 7% ครับหุ้นเลยไม่ไปแต่ปีนี้ผมคิดว่าแรงกดดันมันคลายตัวลงเศรษฐกิจดีขึ้นการลงทุนภาครัฐเอกชนดีขึ้นซึ่งเป็นตลาดของแบงก์กรุงเทพเป็น Wholesale Banking นั้นสินเชื่อปีนี้จะโตได้ประมาณสัก 4% จาก 3.9% ปีที่แล้วครับสำรองหนี้ซึ่งเป็นประเด็นลบมากๆของแบงก์กรุงเทพเพราะว่าเพิ่มขึ้นมา4ปีติดต่อกันปีนี้จะเริ่มทรงตัวฉะนั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้น NPL เพิ่มขึ้นครับไม่เถียงแต่ว่าเพิ่มขึ้นในตาที่น้อยละจาก 20% ปีแล้วจะเหลือสัก 10% ครับแล้ว ROE ซึ่งเป็น ratio ซึ่งนักลงทุนโดยภาพรวมจะดู ROED เนี่ยหุ้นตัวนี้จะถูกซื้อในราคาที่พรีเมียมคือจะซื้อในราคาที่สูงกว่าชาวบ้านครับเช่นถ้า ROE 10% ซื้อ1เท่าแล้ว ROE 12% ซื้อ 1.1-1.2 เท่ามันเป็นเรโชที่สำคัญในการลงทุนหุ้นแบงค์ ROE ปีที่แล้วผมเชื่อว่า bottom out นั่นหมายความว่าถ้าเกิดปีที่แล้ว 8% เศษ9ขึ้นมาเป็น 9.5-10% ในปีถัดไปนั่นหมายความว่าราคาหุ้น BBL ควรจะมีการซื้อขายในระดับที่สูงขึ้นถ้าดูจากความสามารถการเงินให้ดีขึ้นและด้วยปีที่แล้วเนี่ยหุ้นขึ้นแค่ 5% ขณะที่กลุ่มแบงค์เนี่ยขึ้น 20% ตัวนี้ถือว่าเป็นลักการ์ดเพลย์และปีนี้จะเห็นการรีบาวด์ของกำไรที่โดดเด่นคือเพิ่มขึ้น 10% จากที่ติดลบ 7% ปีที่แล้วมันผมมองว่าปีนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับ BBLและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง RSB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ BBL ครับซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย196บาทครับนะและคอมเมนต์ซื้อ BBL ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ196บาทครับ196บาทนะครับ196บาทแล้วทยอยเก็บสะสมหุ้น BBL ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับคิดว่าถ้ามีโอกาสของการย่อตัวครับประมาณ171-172เป็นจังหวะนี่น่าสนใจในการกลับเข้าไปซื้อหุ้น BBL แต่ถ้ามีก็ถือได้ครับแต่ถ้าอยากจะซื้อก็อาจจะย่อมานิดนึง170ต้นๆน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับให้หุ้นย่อลงมาแถวๆ170บาทต้นๆ170บาทต้นๆทยอยเก็บได้สำหรับ BBL Bank กรุงเทพนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่196บาทนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยเราคุยหุ้นกลุ่มแบงค์เป็นหลักก็จริงแต่ไหนๆได้คุยกับคุณเอแล้ว
นานๆคุยกันสักทีหนึ่งนะครับดูเวลาแล้วน่าจะเหลือหุ้นเด่นให้คุณเอ๋ฝากไว้ได้ปิดท้ายอีกสักหนึ่งบริษัทครับคุณเอ๋ครับครับก็วันนี้เลือก AOT ครับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแหละครับเดี๋ยวนะเพิ่งขึ้นภาษีน้ำมันไปแล้วก็ตั๋วนะครับพวกสายการบินในประเทศก็ขยับขึ้นมา150บ้าง200บาทต่อเที่ยวบ้างเนี่ยเอ๊ะจะไม่กระทบอะไรกับ AOT ยังคงเป็นประเด็นที่เอามารวมแล้วก่อนจะให้เป็นหุ้นเด่นแหละครับคุณเอ๋แน่ใจนะครับเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องของสายการบินครับเรื่องของ AOT หลักๆเนี่ยคือเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเทรนด์การท่องเที่ยวเป็นสำคัญครับประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมลองไปสำรวจมาเราที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสนามบินของเราเนี่ยแออัดมากที่อื่นเนี่ยผมเชื่อว่าสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรหนึ่งผมว่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเนี่ยผมว่าดีเป็นต้นๆของเอเชียครับถ้าเซาท์อีสเอเชียผมว่าเราไม่แพ้ใครเลยอันที่สองเนี่ย AOT ถือว่าเป็นบริษัทที่แข็งแรงมากในเชิงของฐานะทางการเงินครับเรียกว่ามีเงินสดมากกว่าหนี้สินทางการเงินนั่นหมายว่าจากนี้ไปเราเห็นการลงทุนของ AOT เรื่องของสนับสนุนจุดต่อขยายนะครับก็ได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็ทำต่อไปอันนี้รองรับอนาคตเรียกว่าเพิ่ม capacity ทำเสร็จเต็มแน่นอนแล้วก็จะมีเทอร์มินอล2ที่เพิ่มมาอีกอันนึงรองรับอนาคตแล้วก็จะมีเรื่องของดอนเมืองที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่นั้นเรื่องฐานะการเงินไม่มีปัญหาแล้วก็จะเป็นการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตแล้วบอกที่ว่ากำไรของปีนี้เนี่ยและปีหน้าเนี่ยเติบโต 13-15% อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นราคาตั๋วเพิ่มขึ้นเนี่ยและอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนลดลงไปบ้างเนี่ยยังไงก็จะไม่ระคายผิว AOT อย่างนั้นเหรอครับคุณเอ๋ไม่เลยครับผมเชื่อว่ามันมีความน่าสนใจมากกว่าเงินเพียงแค่ไม่กี่บาทสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าความน่าสนใจที่เข้ามาและเขาพึงพอใจเนี่ยมันมากกว่าที่เขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง RHB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ AOT ครับครับแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย465บาทครับและคอมเมนต์ซื้อ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับที่ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ465บาทครับ465บาท465บาทเป็นราคาเป้าหมายของ AOT แล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับครับตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ๆไฮเดิมไฮเดิมประมาณสัก430ครับก็ถ้าเรามองว่าโอเคซื้อได้เพราะเรามองระยะยาวเนี่ยดีแต่ถ้าใครมองว่าเอ๊ะอยากจะลองซื้อที่ราคาถูกลงประมาณ402บาท404บาทเนี่ย402ถึง404เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการซื้อและถือยาวได้ครับครับ402ถึง404บาทนะครับทยอยเก็บสะสมได้นะครับสำหรับ AOT สำหรับคนที่จะซื้อแล้วจะถือยาวนะครับทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมมานิดนึงและสำหรับคนที่ถือไว้ตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอยากจะขายทำกำไรแถวๆนี้เนี่ยควรขายไว้หรือควรจะถือต่อแล้วครับคุณเอ๋คือแนวต้านแรกของ AOT คือ430ครับถ้าใครมองว่าอยากจะขายก็ไปดูว่าจะผ่านตรงนี้หรือเปล่าผมจะลองขายบางส่วนแต่ถ้าใครคิดว่ารักชอบพูดจริงจริงเพราะลองเทอร์มวิวเนี่ยดีผมเชื่อว่าถือไปเลยครับครับถ้าทนไม่ไหวจะขายบางส่วนก่อนตอนขึ้นมาแถวๆ430ก็ได้แต่ยังคงยืนยันว่าเลคคอมเมนต์อยากให้ถือต่อสำหรับ AOT นะครับใช่ครับเอาละครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนรายย่อยบ้านเราเชิญครับครับก็ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยเป็นบวกทางเศรษฐกิจของรัฐเสถียรภาพของทางรัฐบาลผมเชื่อว่าเป็นบวกในการสนับสนุนต่อไปนะครับและเราจะมีการเลือกตั้งในปีถัดไปในประเทศเนี่ยถือเป็นบวกแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เน้นย้ำตอนแรกก็คือยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงความไม่แน่นอนไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันคาดเดาได้ยากอยู่แล้วมีโอกาสที่พลิกผันสูงเนี่ยต่างประเทศจะเป็นตัวกดดันให้หุ้นอาจจะมีปัญหาในการฝ่า1,600ได้นะครับแต่ว่าถ้าต่างประเทศไม่ได้แย่มากจริงๆในประเทศตัวหนุนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าสนใจในการเข้าซื้อแล้วก็ปีนี้ผมยืนยันว่าหุ้นแบงค์น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเอ๋ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเอ๋คุณธนเดชรังสีธนนนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณฟังครับเบนซ์สตาร์แฟกขอตอบแทนลูกค้าหลังประสบความสำเร็จจากยอดจองและยอดขายปี59เร่งเครื่องจัดแคมเปญพิเศษมากกว่าคำขอบคุณ Thank you program เพื่อตอบแทนลูกค้าคนพิเศษนะครับสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น S500e Plug-in Hybrid และรุ่น SLC 300 AMG Dynamic รถ Sport Roadster เปิดประทุน2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ที่เบนซ์สตาร์แฟกบนถนนวิภาวดีรังสิตเปิดบริการทุกวันนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับ
คุณผู้ฟังครับปตท.สผ.ได้รับ ISO 22301มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล2ปีซ้อนนะครับซึ่งเป็นการรับรองว่าปตท.สผ.มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งการมอบใบรับรองครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคาร Energy Complex ก็ขอแสดงความยินดีกับปตท.สผ.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจองสัมมนาจะได้ไปเจอกันในงานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งในงานสัมมนาครั้งนี้ได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับวันนี้ผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพินิจธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบุญแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com